สวัสดีครับพวกผมเรนแมนครับคลิปนี้อยู่กันกับเกม Total War Azula นะฮะกับ Mod Medieval Kingdom 1212นะครับเดี๋ยวมาลองเล่นแคมเปญใหม่เป็นอาณาจักรในแอฟริกากันหน่อยฮะอาณาจักรในลุ่มแม่น้ำไนล์นะอาณาจักรที่ชื่อว่านี่เลยนะฮะอยู่แถบเอธิโอเปียในปัจจุบันฮะตอนเหนือของดีน่าจะอยู่บริเวณคาบเกี่ยวนะระหว่างเอธิโอเปียซูดานแถบๆนั้นนะอาณาจักรเซกเว่ Segwe Kingdom named after ruler from the Segwe dynasty นะฮะชื่อตามราชวงศ์เซกเว่ก่อตั้งปี960ไปลองดูกันนะฮะตรงนี้บอกว่าระดับความยากเป็นฮาร์ดเลยนะงั้นเราก็เอา normal เหมือนเดิมไปแล้วกันครับดูหน่อยนะฮะจะเป็นอย่างไรกันบ้างอาณาจักรแห่งนี้ครับยังคงเป็นอาณาจักรคริสเตียนอยู่นะครับศาสนาอิสลามยังอยู่แค่ในอียิปต์นะฮะยังไม่ได้แผ่เข้ามายังพื้นที่ของซูดานอาณาจักรอิสลามในซูดานจะก่อตั้งก็น่าจะในช่วงหลังจากนี้อีกนานเลยครับมาแล้วโหมีแค่เมืองเดียวเท่านั้นนะครับ My Lord My Lord เดี๋ยวมาดูกันหน่อยมียูนิตอะไรมาให้เราบ้างนะครับ Fight for you my lord อันนี้เป็นแม่ทัพลาลิเบล่ามาพร้อมกับอควีทัสอควีไม่ใช่อควีทัสนี่มันเป็นพลธนูนะฮะพลธนูรูปหลามิซอร์เป็นโอ้โหนั่นน่าจะเป็นพลหอกมากกว่านะฮะแต่ว่าความแรงมิซอร์เมท58น่าจะเป็นหอกมากกว่าครับส่วนพลธนูนี่เป็นโบซาราวิทมิซอร์เมท31เหมือนจะกากกว่าที่เล่นแอนตี้ออคนะฮะพลธนูเนี่ยแล้วก็ Harder Frontier Spen ตรงนี้ก็น่าจะเป็นพลโหนี่68เลยนะน่าจะเป็นพลหอกด้วยหรือมั้งระยะการโจมตี80อันนี้ระยะการโจมตีอ้าวไหนวะ58ระยะการโจมตีมิสซาวรังอ้าวอยู่ไหนวะเอ้านี่มันมีแต่พลหอกอันทั้งนั้นเลยนะฮะเรือจะเหมือนยูนิตของโรมันหรือเปล่านะฮะโจมตีช่วงแรกก็ในการตั้งรับก็ปาหอกเข้าไปก่อนแล้วค่อยใช้หอกเข้าไปจ้วงหรือว่าดาบอีกทีนึงนะฮะมีทั้งอาวุธระยะใกล้และก็ระยะไกลด้วยสิ่งก่อสร้างเริ่มมาเรามีเงินมา 6,000 นะครับแล้วก็ตรงนี้รายรับ 1,100 กว่าๆก็อาหารยังเป็นบวกอยู่ฮะเมืองที่สามารถยึดได้นะตรงนั้นก็ยังเป็นอาณาจักรของคริสเตียนอยู่นะครับเป็นอมาคูรีนะฮะมาคูรีน่าจะใหญ่กว่าครับน่าจะมี2เมืองหรือว่า3เมืองครับเมืองมัตสวาแล้วก็ดองกูล่านะฮะแล้วก็เหนือขึ้นไปก็เป็นเขตของอิสลามแล้วฮะตรงนี้ก็ถือว่าอยู่เหมือนบริเวณอาณาจักรไกลพื้นที่เองเลยนะเดี๋ยวเรามาวิจัยกันหน่อยเอาเป็นด้านซีวิลก่อนแล้วกันไอซีวิกก่อนแล้วกันฮะเพิ่มเศรษฐกิจก่อนกองทัพน่าจะพอสู้ไถไปได้อาณาจักรรอตอนนี้ power balanceเมืองมีแค่เมืองเดียวนะฮะโดมิเนียนอ
แต่งตั้งแต่งตั้งเจ้าเมืองไปด้วยถ้าเราจะเปิดศึกตั้งแต่ช่วงแรกเลยได้ไหมเนี่ยแต่อาจจะต้องเพิ่มกองทัพเข้าไปหน่อยนะฮะพลธนูอีกสัก2ครับแล้วก็พลในอควายัดดูจะเป็นหน่วยที่มันดูพิเศษนะฮะดูจากอาพรการแต่งตัวนะครับหรือว่าใส่ให้เต็มลิมิตไปก่อนสเปียร์สรวิทอันนี้ก็มีอาวุธขว้างด้วยนะก็น่าจะใช้ได้ทั้งระยะใกล้ระยะไกลด้วยไฮแลนด์แองกาดาแองกาดามันก็เป็นหอกมันสามารถขว้างหอกได้หมดเลยนะแค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเราไปยึดเมืองชายฝั่งทะเลตรงนั้นก่อนนะครับส่วนการทูตนี่ตอนนี้มีการทำการค้ากับอาณาจักรทางเหนือก็คือมาคูเรียนะครับเป็นอาณาจักรคริสเตียนเหมือนกันนะหรือว่าเราจะไปตีพวกมุสลิมก่อนนะฮะอาณาจักรสุลต่านอายูบิดน่าจะดีกว่านะครับส่วนสิ่งก่อสร้างนี่เรามาเพิ่มความสะอาดตอนนี้ไม่ดีด้วยนะความสะอาดไม่ค่อยดีความสะอาด total sanitation ลบ -1 นะฮะต้องสร้างอะไรที่มันบวกความสะอาดขึ้นไปอีกหน่อยนึงความสะอาดตรงนี้ไม่มีเลยน่าจะต้องขยายเมืองอย่างเดียวนะฮะซึ่งต้องใช้เงิน 9,000 ครับยังไม่พอในตอนนี้นะโอเคงั้นเทิร์นแรกก็ออกไปก่อนเลยครับFight for you, my lord. Power. Power balance. At your command.ทับนี้ยังออกฝึกทหารอยู่นะฮะตัวนี้สร้างเพิ่มได้แต่มันไม่ได้บวกความสะอาดเพิ่มนะฮะเทรนนิ่งกราวด์อาร์มี่หรือเพิ่มสล็อตการฝึกทหารนะฮะทำให้ฝึกได้เยอะขึ้นในแต่ละเทิร์นโอเคไม่มีอะไรไปต่อเลยครับจะเก็บเงินได้ 9,000 ก่อนดีกว่านะขยายเมืองก่อนเลยครับเมืองลาลิเบล่าน่าจะติดเขตเอธิโอเปียแล้วนะตรงนี้ Ready for orders Ready for order พร้อมที่จะรับคำสั่งเรายึดเมืองนี้ก่อนนะฮะตอนนี้ก็เป็นคริสเตียนด้วยเหมือนกันครับศาสนาอาจารย์เดียวกันนะตรงนี้เป็นศาสนาคริสต์แบบอิตาลีนะครับของกำลังป้องกันเมืองไม่มีด้วยนะนี่แต่เรายึดเมืองคริสเตียนไว้ก่อนก็น่าจะได้นะเนี่ยลองก้าวร้าวไปก่อนนะฮะมี2เมืองของมาคูเรียครับเอ้าทำไมต้องลงทะเลเนี่ยโอ้โหนี่มันอาจจะมากันทันได้นะอย่างนี้เราจะเพิ่มอีกกองอีกทัพได้หรือเปล่าเซ็กเว่ย์ไดนาตี้แคนดิเดตอ
เมอร์ชันโพลิติกันอันนี้เป็นน่าจะอาชีพนะฮะวัตถุนี้แอตแทคเกอร์เอาไปนำทัพน่าจะโอเคนะฮะมันเป็นแอตแทคเกอร์จะสร้างทัพใหม่เงินพระจ้าค่าบำรุงจะพอไหมเนี่ยว่าสร้างเป็นทัพเล็กๆเอาไว้กันเมืองก่อนละกันฮะ My lord I want hourly patrols come join our ranks สร้างเป็นทัพเล็กๆไว้ก่อนให้ไว้กันเมืองส่วนทัพที่ใช้บุกก็เอาเป็นทัพโน้นไปก่อนครับ ถ้าเรายึดมาคูเรีย2เมืองนี้ไว้ได้หมดก็จะไม่มีศัตรูในเขตสุดานนะฮะก็จะไปรบกับอาณาจักรอิสลามอย่างเดียวครับทำไมต้องไปเข้าตีทางทะเลนี่เราออโต้ไปได้เลยนะน่าจะสู้ได้ครับบาลานเสียไปเกือบ400เนี่ยไม่ต้องน่าจะไม่ต้องลูทนะฮะถึงเมืองนี้ก็ความสกปรกเยอะด้วยสิ่งก่อสร้างนี่เป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยครับตรงนี้มีปัญหาตรง settlement strength ความสกปรกรอบหนึ่งเหมือนกันครับอาจจะต้องขยายเมืองขึ้นไปอีกสักขั้นหนึ่งไม่ต้องรอให้แถบตรงนี้มันเพิ่มขึ้นมาครับส่วนเมืองนี้เนี่ยน่าจะรอแค่เงินอุ้ยตรงนี้นะอีรายได้เรามันติดลบนะฮะน่าจะเป็นเพราะเราเพิ่มกองทัพตรงนี้ขึ้นมาด้วยแล้วก็นี่นะยึดเมืองได้ก็ได้สกิลด้วยคนนี้ไปปกครองเมืองไปด้วยครับแล้วก็เลือกนโยบายให้เพิ่มรายได้ไปก่อนละกันฮะอาหารก็เริ่มจะปริมๆแล้วด้วยนี่กองทัพของมากุรีครับน่าจะยกมายึดเมืองคืนนะฮะแต่ตรงนู้นน่าจะเป็นเมืองใหญ่กว่านี่มาแล้วฮะพวกหมามาแล้วมันน่าจะมาตีเมืองหลวงเราก่อนนะนี่ไงไม่รู้มากันเท่าไหร่ครับจะต้องเอากองทัพมาสกัดโอ้โหมากันเต็มกองทัพเลยนะโอเคตรงนี้ไม่ติดลบแล้วส่วนกองทัพนี้เรายังฟื้นไม่เต็มที่เดี๋ยวสร้างเพิ่มเข้าไปใหม่ด้วยอีก3นะฮะน่าจะกลับมากันได้ทันนะตรงนี้เพิ่มเข้าไปด้วยเพิ่มผลธนูเข้าไปหน่อยแล้วกันฮะจะได้การเมืองได้ดีขึ้นถ้าเราตีทัพนี้แตกก็อาจจะพวกต่อไปยึดมักคุรีให้หมดได้เลยนะดองโกล่าด้วยจะได้มีฐานที่มั่นของชาวคริสเตียนในแอฟริการวมเป็น3เมืองนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเอเดนนะเมืองท่าในเขตเยเมนน่าจะข้ามไปยึดได้ด้วยนะฮะโอเคไปต่อมันน่าจะมาถึงเมืองเลยนะฮะเทิร์นต่อไปอีกยังไม่ถึงครับเราน่าจะมาสกัดได้ทันนะเนี่ย There is barely enough money cover costs โอ้โหติดลบเยอะมากพอเราขยายกองทัพขึ้นมาฮะรายได้มันน่าจะไม่พอนะเนี่ยเราเพิ่มกองทัพเข้ามาเยอะครับ Fight for you my lordFor honor and great glory, my lord. Kill them all. ตอนนี้ไม่น่าจะไหวนะ Nubian Archer. หลังจาก Nubian ก็อยู่ในสุดานะฮะแล้วก็ Alodian. มันก็จะมีอาณาจักร Alodia กับ Makuria นะ
ก็บุกบักหน้ามีพวกทหารรับจ้างมาด้วยนะเบจ้าถ้าบวกเลยจะไหวไหมเนี่ยหรือว่ารอก่อนฮะโอ้โหอยู่ใกล้ๆกันไม่เป็นไรนะนี่อัพสกิลไปด้วยออธอริตี้ไอ้เมืองนู้นไม่มีอะไรคุ้มกันเลยนะเราแห่มาตรงนี้กันหมดมันจะไปยึดเลยไหมเนี่ยอ๋อมันยกทัพกลับนะฮะโอเคแต่ว่าเงินเราจะติดลบหรือเปล่าไม่น่าจะรอดนี่ลบ600กว่าเลยฮะCapturing new territory would spread the cost, as well as putting your troops to good use. เราจะต้องไปยึดดองโกล่าให้ได้เลยนะเศรษฐกิจจะได้โตขึ้นเมืองมาสวานี่ขึ้นสีเขียวแล้วในความสะอาดแต่ว่าที่ลาลิเบลล่านี่ยังครับถ้าไปดองโกล่าต้องใช้3เทิร์นเลยนะฮะแล้วก็4เทิร์นด้วยถ้ารวมการปิดล้อมมันน่าจะบวกเลยนะเนี่ยว่าแล้วเชียวไปก่อนได้หรือเปล่าม าดูสมรภูมิกันหน่อยโอ้น่าจะเป็นที่ราบฝั่งเราสีเหลืองโอ้ที่จริงถ้าได้เงินนี้น่าจะโอเคกว่านะฮะมาอย่างนี้แล้วก็ต้องบวกโอ้แต่ว่ามีม้ามาด้วยฮะเราไม่มีม้าเลยสักกองครับมันมีม้ามาสารมี2หรือเปล่านี่เอามีม้า2นะฮะก็น่าจะโอเคอยู่ฮะมันม้าโอ้มันม้า5เลยนะจะโดนโฉบไหมเนี่ยสมรภูมิเหมือนจะเป็นเนินหน่อยๆฮะโอ้กว้างมากดูแล้วเวิ้งว้างสุดๆถ้าจะถอขึ้นทางขวานี่น่าจะไม่ทันนะฮะศัตรูน่าจะขึ้นไปได้ก่อนครับเอ๊ะหรือว่าจะทันนะฮะแต่ว่าเราเดินเท้าเยอะด้วยจะต้องรับบริเวณนี้เลยนะฮะอันนี้พลหอกโอ้โหธนูก็เยอะด้วยฮะธนูเยอะมันก็จะเปราะสักหน่อยธนูหลบข้างหลังแล้วกันฮะตัวหลบข้างหน้าก่อนแล้วก็ค่อยกระโจนหลบเข้าหมาฮะนี่ส่วนม้านี่ไว้ทางขวาฮะเดี๋ยวอาจจะอ้อมขึ้นเนินครับส่วนแม่ทัพเราก็เอาขี่ม้าด้วยหรือว่าขี่อะไรนี่อาม้านะฮะงั้นก็น่าจะไปด้วยกันได้แต่แท็บพาวเวอร์เราเป็นรองนะฮะกองทัพข้าศึกอยู่ตรงนั้นขึ้นเนินไปไม่น่าจะทันครับน่าจะรอแถวนี้แหละหกเสื้อกรงเสื้อเกราะไม่มีอะไรกันเลยนะฮะจะไหวไหมเนี่ยด้วยจำนวนเรามีน้อยกว่านะครับรู้สึกแมปมันจะกว้างเกินไปนะหรือว่าเราจะใช้เป็น flame shot extreme shot flaming shot flaming shot มันก็จะดีสำหรับการสู้กับทหารม้านะฮะเฮ้ยมันมาเจ้าม้าบวกกับม้าเลยมั้ยเนี่ยอะไรมันไม่สู้มันวิ่งซะละยิงเข้าไปร่วงหรือเปล่าไม่ร่วงเลยเว้
มาชาร์จไม่ทับเราก่อนเลยนะฮะเป็นเป้ารอให้กับคนธนูไปก่อนละกันโอ้ตรงนี้โดนชาร์จก่อนเลยฮะคนหอกเราที่ไม่ใช่หอกนี่มันคนของคุณป้าหอกนะครับแต่ก็สามารถสู้ระยะใกล้ได้มีโล่ด้วยนี่สู้กับฐานมาได้นะไม่น่าจะแพ้ทางครับอันนี้ฐานมาแตกไปหนึ่งกองเราไปชาร์จคุณต้องรีบขวานะม้ามันไม่ดีม้ามันชาร์จม้ามันหนึ่งกองครับก็สองกองที่ไปชาร์จคุณธนูทับเรานะเป็นปลาหอกนะครับเป็นฐานม้าแต่ว่าปลาหอกปลาหอกก่อนแล้วค่อยสู้ระยะใกล้ไม่ค่อยมีอะบิลิตี้อะไรให้ใช้ยืนแย่มากมายฮะมีแค่การปลาหอกแล้วก็หอกหมดก็สู้ระยะใกล้นะฮะตอนนี้ชาร์จกันหน่อยการพลธนูมันได้เราก็ลดความสูญเสียไปได้เยอะครับมันจะถอยนะเราก็ชาร์จเข้าไปครับนี่โอ้โหวิ่งกันเพียบนูเบียนอาร์เชอร์รายการป้องกันด้วยครับไอ้พวกนี้ไปไหนเนี่ยจัดการพวกนี้ก่อนถือว่าเสียหายน้อยนะนี่จากจำนวนที่เรามีน้อยกว่าครับธรรมดาเนี่ยเซกเว่ยคิงด้อมนี่ก็คนฐานม้าเราออกโรงล่าดีกว่าครับถ้าเราทำความเสียหายให้กับกองทัพมันได้เยอะนะเราก็สามารถเดินทัพต่อไปยึดเมืองดองกุลล่าได้ง่ายขึ้นด้วยอยากให้มันกลับไปฟื้นตัวได้นะครับนี้วิกตอรี่แล้วก็ไม่จุดนะครับin battle โอ้เราเสียไปแค่549เองนะแค่ศึกเสียไป 1,963 ครับน่าจะเดินทัพต่อไปยึดจองโกล่าได้เลยนะมาฟื้นด้วยครับ 10% แล้วก็ตีซ้ำเลยน่าจะได้นะเนี่ยready for orders เอานี่ตีซ้ำเลยนะ at once wipe them out จะปล่อยให้รอดไม่ได้ออโต้ไปเลยครับเรียบร้อยต่อละลายกองทัพไปนะดองโกล่าอีก2เทินถึงเมืองครับโอ้โหเงินรถจะหมดแล้วนะเนี่ยรายได้ไม่เพียงพอครับที่จะดูแลกองทหารเยอะขนาดนี้ก็ลดไปหน่อยดิสแบนไปก่อนละกันนะสัก2กองครับเพราะว่าน่าจะไม่มีศัตรูมาตีเมืองในเร็ววันแน่นอนThank you.
เราจะยึดเมืองขึ้นไปทางเหนือเรื่อยๆนะฮะเล่นเป็นอาณาจักรตรงนี้มันก็มีข้อดีเหมือนกันครับคือเราไม่ต้องระวังข้าศึกที่มาจากหลายด้านนะศัตรูหลักๆมันก็ต้องอยู่ทางเหนือหรือไม่ก็ตะวันออกแน่นอนครับไม่ด้านบนก็ด้านขวานะฮะมีอยู่แค่2ทางเท่านั้นแม่ทัพยังไม่ได้ฟื้นเลยฮะต้องรีบไปยึดเมืองก่อนที่มันจะสร้างกองทัพมาป้องกันครับแต่รายได้เราก็ยังติดลบอยู่นะฮะต้องลดไปอีกสักกองนึงเนี่ยรายได้ไม่ไหวฮะเงินไม่เหลือเลยนะแม้จะได้เมืองมาเพิ่มก็ตามแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะเล่นตรงนี้มันช่วงแรกๆเนี่ยมันจะโหลดเทิร์นได้เร็วครับเพราะว่ามันต้องแสดงผลรายละเอียดค่อนข้างน้อย Ready for battle ในเมืองมีแค่ไหนเนี่ยโอเคไม่เยอะครับแต่ว่ายังไปไม่ถึงนะต้องรออีกหนึ่งเทิร์นนะเอาถึงนี่หว่างั้นก็ปิดล้อมไว้ก่อนครับLet them cower before our might. เงินไม่ติดลบแล้วนะฮะติดล้อมสักสองเทิร์นครับเดี๋ยวนะเพิ่มแรมหน่อยลดซิตทาวเวอร์เป็น2ครับประมาณนี้แล้วกันนะต้องล้อมให้มันอ่อนแอลงก่อนนะก่อนเช็คเข้าชมตีฮะน่าจะมีแค่กองทัพที่อยู่ในเมืองนั่นแล้วล่ะเมืองนี้มีอะไรบ้างนะครับที่เรายึดมาได้ดองโกล่าก็อยู่ในแนวของแม่น้ำหนาเลยครับเป็นเมืองที่น่าจะอุดมสมบูรณ์นะครับ The Holy Bible may preach peace but when it is มาแล้วสงครามครูเสดครั้งที่เท่าไหร่เนี่ย The Fifth Crusade นะครับสงครามครูเสดครั้งที่5แล้วเป้าหมายก็เป็นไคโรอีกแล้วนะไคโรก็น่าจะนี่อยู่นี่ฮะไคโรแต่เรายึดตรงนี้ได้ก็อีกแค่เมืองเดียวก็ถึงไคโรได้แล้วนะเนี่ยแต่ว่าไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าครับอาจจะต้องพักตรงนี้แล้วก็สร้างกองทัพสัก2ทัพนะน่าจะเพิ่มอีกสักทัพนึงครับถึงจะสู้ได้มาคูเรียขอจบศึกนะครับจะให้เงินเรา 2,100 ด้วยไม่เอาแล้วเราจะยึดดองโกล่าด้วยปิดล้อมไปเรื่อยๆแล้วนี่ตอนนี้กองทัพในเมืองมันเริ่มจะอ่อนแอลงแล้วนะครับเดี๋ยวลองอีกสักเทิร์นนึงก่อนละกันครับแล้วค่อยเข้าโจมตีHoly Roman Empire เลือกจักรพรรดิใหม่ To battle None will escape อ่ะนี่นะมันเหลือกำลังเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหลือแค่นิดเดียวแล้วนะฮะเก่งกันเข้าตีเลยดีกว่าครับออโต้ไปเลยนะฮะไม่น่าจะมีปัญหาครับยึดเมืองดองโกล่า
ผมยังเสียตั้ง200กว่าเลยครับซับจูเกตอันนี้ยังมาเป็นเมืองขึ้นรอยึดมันเลยดีกว่าครับแต่ก็ไม่ต้องต้นเผาทำลายนะอาถึงเมืองนี้เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ยังประชาชนส่วนใหญ่เป็นอิสลามแล้วนะครับอิสลามเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะค่อยๆลดลงครับแต่ละคนมันก็ให้บัฟต่างกันออกไปนะแล้วก็นูเบียนี่จะให้ใครมาปกครองดีล่ะเนี่ยเดี๋ยวเราฟื้นกำลังก่อนแล้วค่อยไปบุกเมืองอิสลามกันด้วยนะทางเหนือเริ่มเข้าสู่อียิปต์ครับส่วนฝั่งนี้ก็ไม่มีปัญหานะยิม่ายิม่านี่เป็นนักการเมืองอ่ะ politician หรือว่าจะให้ไปปกครองนูเบียประชากรตอนนี้ยังมีแค่ 30,000 เองนะฮะเป็นอาณาจักรที่เล็กมากเอ้าแล้วเงินติดลบมาจากไหนนี่อยากได้เมืองเพิ่มแท้ๆนะฮะส่วนเมืองนี้อ่ะให้จีม่ามาปกครองแล้วกันนะฮะแล้วก็ให้มันเพิ่มเศรษฐกิจเข้ามาก่อนครับส่วนพวกนี้ก็ไม่ต้องคอนเวิร์ตนะเอามาใช้ได้เลยครับแต่ว่าเงินไม่พอซ่อมป้อมนะเนี่ยส่วนตรงนี้มันเตือนให้ you are on the verge bankruptcy อ๋อนี่การเงินลบก็จะแย่แล้วนะครับรายรับสูงกว่ารายจ่ายรายรับน้อยกว่ารายจ่ายฮะอาจจะต้องลดขนาดกองทัพลงไปหน่อยนี่โอเคได้แล้วฮะรายรับน้อยกว่าเงินที่เหลืออยู่ฮะDeceit Outbreak มีอะไรอีกเนี่ยรายได้เริ่มจะมาแล้วนะฮะซ่อมเมืองดองโกล่าไปด้วยแล้วก็ยังต้องเก็บเงินมาอัพเมืองแรกอยู่นะฮะงั้นก็ยังไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มแล้วกันครับพัฒนา3เมืองที่มีก่อนนะฮะตรงนี้มันโอ้โหโรคระบาดนี่หว่า
โหกองทัพเราไม่ฟื้นแน่เลยถ้าอย่างนี้ลองโกล่าซ่อมเสร็จแล้วสภาพความเป็นอยู่โรคระบาดนี่ไม่ดีแน่นอนครับซุ่มเดี๋ยวน่าจะขยายได้แล้วฮะขาดอีกแค่เงินเท่านั้นนะฮะตรงนี้ก็บวก400แล้วฮะมันจะโอเคขึ้นนะนี่เรายังจ่ายอะไรไม่ได้ครับในฟื้นกองทัพปุ๊บเดี๋ยวมายึดเมืองนี้ต่อเลยนะฮะเมืองชายฝั่งทะเลแดงอีกหนึ่งเมืองครับออโต้ไปเลยสู้ได้หรือเปล่ามันจะสู้ได้ด้วยนะเสียไปแค่500กว่าครับแล้วก็ยึดเมืองมันเลยนะฮะนี่นะก็เดี๋ยวจะเข้าไปตีต่อที่ไคโรเลยด้วยครับได้มาเพิ่มเป็น4เมืองการเงินก็น่าจะดีขึ้นนะฮะจะได้อัปเกรดเมืองแรกกันยังไม่ได้อัปเลยนะฮะแต่ว่าชาวคริสเพิ่มเป็น 91% แล้วครับเมืองที่2ก็เป็น85ที่ดองโกล่าก็เพิ่มเป็น62แล้วด้วยครับส่วนเมืองนี้มีอะไรบ้างนะนี่ชาวคริสก็น่าจะเพิ่มขึ้นครับโอ้โหเพิ่มขึ้นถึง 4.1% อยู่นะแล้วก็ฟื้นกองกำลังด้วยก่อนที่จะรุกไปต่อครับตอนนี้มีเมืองทองด้วยแต่ว่าความสกปรกโอ้โหลบ4เลยนะสิ่งก่อสร้างก็อันนี้ใช้ได้แต่ว่านี่ต้องคอนเวิร์ตก่อนครับใช้เงินเยอะด้วย Ready for battle. We fight for you, my lord. นี่มันระวังค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าศัตรูมันมาแค่ฝั่งเดียวครับไม่เหมือนตอนเล่นเป็นแอนติออกนะฮะตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่จะโดนตีได้3ทางเลยครับขาดแคลนอาหารในเขตทะเลแดงแต่เมืองนี้ก็ยังไม่พอนะที่จะอัปเกรดรายได้เรายังน้อยไปหน่อยครับงั้นก็กว่าจะได้คอนเวิร์ตเมืองนี้ก็อีกนานเลยนะอาจจะต้องฟื้นกองทัพแล้วก็รุกต่อไปที่ไคโรด้วยถ้ายึดลุ่มแม่น้ำนายได้หมดเนี่ยการเงินน่าจะโอเคขึ้นเยอะครับอัพสกิลภาษีไปด้วยเผื่อรายได้จะเพิ่มนะโอ้โหก็ยังไม่ได้9,000นะครับต้องรออีกหนึ่งเทิร์นส่วนกองทัพเราฟื้นใกล้จะเต็มแล้วฮะไปรัวๆเลยครับผ่านแล้วตอนนี้อัปเกรดได้หรือเปล่าเมืองแรกนี่อัปเกรดเป็นขั้นต่อไปครับความสะอาดมันก็จะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มสล็อตการก่อสร้างไปด้วยเมืองมันก็จะขยายขึ้นมาอีกเขตนึงครับที่น่าจะความสกปรกมันเยอะน่าจะเป็นเพราะว่าเราใช้อันนี้ไม่ได้ด้วยนะใช้ป้อม
แบบมุสลิมไม่ได้ครับกองทัพก็ยังไม่ฟูนะฮะเรารุกต่อไปที่ไคโรเลยครับดูมันเงียบนะอาจจะมีกองทัพอยู่น้อยเราก็รีบยึดไว้ซะก่อนเลยครับยังมีชาวยิวอยู่ด้วยนะฮะทับนี้เกือบจะฟูแล้วให้ขาดอีกแค่2นายครับน่าจะไปต่อได้เลยนะเราไปต่อที่ไคโรอ้าวทำไมเดินไม่ได้เนี่ยอ๋อมันต้องมากดอันนี้ก่อน political gainไปทำไมนี่ตรงนี้อำนาจมันจะลดลงหรือเปล่าถ้าเราแต่งตั้งเจ้าเมืองเอ้าเงินต้องมีนี่หว่าอันนี้ก็เป็น merchant administrator เราต้องเอาพวกนี้ไปปกครองก็ไม่ได้ไปต่อที่ไคโรครับจะยึดได้หรือเปล่าไคโรเราต้องเพิ่มการผลิตอาหารเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเราสร้างฟิวมันก็จะเพิ่มการผลิตอาหารตัวนี้ควาเน็ตเน็ตเวิร์กมันอาจเพิ่มความสะอาดด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่มการเติบโตแต่ว่าก็จะเสียค่าเมนเทนแนนซ์50ครับความสะอาดตรงนี้ยังลบ1อ่อนยังอัปเกรดเมืองไม่เสร็จครับงั้นเดี๋ยวรอให้มันอัปเกรดเมืองให้เสร็จก่อนนะฮะคือตรงนี้ก็ความสะอาดโอเคแล้วเรามาเพิ่มฟิวหรือว่าคอปติกชาเปลศาสนาตรงนี้น่าจะโอเคอยู่แล้วนะฮะชาวอิสลามจะเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะหรือเราต้องสร้างโบสถ์เข้าไปด้วยแต่มันมีค่าเมนเทนแนนซ์นะอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะเพิ่มอาหารเพิ่มเศรษฐกิจไปก่อนส่วนที่ดองโกลล่าไม่มีเงินแล้วยังจนๆอยู่เลยครับถ้ายึดไคโรอเล็กซานเดรียได้นี่ก็น่าจะโอเคขึ้นเยอะครับน่าจะมีเงินพอที่จะเลี้ยงสัก2กองทัพได้
เพื่อจะรุกไปฝั่งปาเลสไตน์ด้วยปิดล้อมเปรูไว้ครับกำลังป้องกันเมืองเมื่อกี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเยอะอยู่นะอาจจะต้องล้อมสักนานหน่อยครับหรือไม่ก็ต้องออกกำลังไปเสริมยังไม่ได้ยกกองทัพมาป้องกันนะอาจจะมีสงครามอยู่ทางเหนือด้วยคอนโทรลเริ่มจะน้อยลงหรือเปล่าต่อเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะยึดเมืองไคโรได้สงครามครูเสดครั้งที่5เป้าหมายเป็นไคโรด้วยนะถ้าเรายึดไคโรได้เท่ากับกองทัพครูเสดได้รับชัยชนะอ้าวนี่พาไปไหนอ๋ออยู่นอกทะเลอาหรับนี่มันไม่ป้องกันเลยนะรอล้อมให้กองทัพมันในเมืองมันอ่อนแอลงหน่อยครับนี่เริ่มจะลดลงแล้วครับที่จริงตีตอนนี้เลยก็สู้ได้นะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวล้อมไปอีกสักเทิร์น2เทิร์นก่อนแล้วกันนะเพื่อลดการสูญเสียเราจะได้รุกไปต่อที่อเล็กซานเดียได้เลยครับแล้วก็วิจัยต่อไปด้วยเมืองนี้อีกเทิร์นนึงนะฮะอัปเกรดเมืองตรงนี้มีเมืองเหล็กด้วยหรือจะเมืองที่มันผลิตทองก่อนศาสนาคริสต์เพิ่มมาเป็น43แล้วเดี๋ยวต้องเก็บเงินมาคอนเวิร์ตก่อนฮะไม่งั้นความสะอาดมันติดลบหนักก็คือมีความสกปรกมากนั่นเองฮะมันในเกลี้ยงในเมืองเป็นยังไงบ้างแล้วมันยังไม่ลดนะฮะอีกสักเทินแล้วกันครับไปต่อนะเก็บเงินเพื่อคนเบิดเมืองยูฮับเสี่ยงต่อการเกิดกบฏด้วยครับน่าจะเมืองนี้นะฮะมีการต่อต้านสูงมากเราไม่มีเจ้าเมืองด้วยอ๋อมันเต็มลิมิตนะฮะหรือจากเมืองอื่นไปปกครองก่อนได้หรือเปล่าเต็มลิมิตนะตั้งได้แค่สูงสุด3คนครับแล้วก็มาเลือก
ลดภาษีลดการต่อต้านลงหน่อยครับไม่งั้นเดี๋ยวกบฏมาแน่เรากำลังไม่พอที่จะไปป้องกันเมืองด้วยมาแล้วครับกบฏจะเอากองทัพไปกันทันไหมเนี่ยถ้าปล่อยไว้นานมันก็ยิ่งโตขึ้นด้วยนะฮะกองนี้ก็มีน้อยเหลือเกินงั้นเดี๋ยวยึดแคโรได้ดีกว่านะครับอ้าวบาลานซ์ออฟพาวเวอร์เหลือ40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วน่าจะเป็นเพราะว่าเราเอาไอ้นี่นะคิงครับออกจากเมืองหลวงไปนะโอเคเขายึดเลยดีกว่าครับไม่น่าจะมีปัญหาเลยไคโรเสียแค่ร้อยไปสิบแปดเองครับโคตรน้อยเลยนะหรือถ้าเราลูทแองอักแอนอักพายนะประชาชนก็จะต่อต้านมากกว่าปกตินิดหน่อยไปเลยแล้วกันครับลูทไปด้วยก็ทำนี้ไปการกบฏด้วยครับส่วนสิ่งก่อสร้างในเมืองนี้โอ้โหใช้อะไรไม่ได้เลยครับทุบทิ้งทั้งหมดนะแต่ว่าโบสถ์ปีพลาซ่านี่ใช้ได้ครับไม่ได้นี่หว่าแต่มันไม่ได้ซ่อมเนี่ยออกมันออกทุบนะแต่ว่าต้องรอครับมันไม่เสร็จภายในเทิร์นเดียวแล้วเงินหายไปในหมดเนี่ยเรดดิ้งอินคัมนี่ราการปล้น 24% เลยนะอาหารติดลบด้วยฮะต้องสร้างอะไรที่เป็นบวกอาหารเพิ่มแล้วล่ะอ้าวไม่ติดลบแล้วนะพอผ่านเทิร์นนี้ก็คอนเวิร์ตไปด้วยให้เป็นฟอนต์เดิมใช้แค่ 2,000 กว่าเองครับรอไปยกทัพไปเข้าตีอเล็กซานเดียเลยนะฮะเมืองเศรษฐกิจสำคัญคนใช้ฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนตีก่อนที่มันจะมาป้องกันครับWe take this settlement for you, my lord. ยังไม่ยกทัพมาป้องกันแน่เดี๋ยวเราน่าจะยึดได้เลยนะไม่มีกองทัพอยู่ในเมืองครับมีแค่กองกำลังพิทักษ์เมืองเท่านั้นนะโอเคออโต้ไปครับเรียบร้อยเสียแค่222เท่านั้นครับแล้วก็ lose and occupy we fight for you my lord นี่ได้เงินมาเยอะเลยนะฮะแล้วก็พวกนี้ก็พังทิ้งไปด้วยส่วนไหนที่ใช้ได้ก็ซ่อมไปฮะอย่างเช่นโบสถ์ตรงนี้เนี่ยโบสถ์ใหญ่ด้วยนะ
Eastern Orthodox Basilica นี่ก็รีแพร์ไปฮะส่วนไหนรีแพร์ไม่ได้ก็ตรงไหนขึ้นเป็นเครื่องหมายเตือนนี่ก็ทุบทิ้งไปแล้วก็ส่วนอันนี้ชีวิต community เราจะเอายิวไว้หรือเปล่านิคมชาวยิวเนี่ยเพิ่มเศรษฐกิจแต่ว่าลด public order แล้วก็ใช้อาหารด้วยลองเก็บไว้ก่อนละกันฮะเดี๋ยวถ้าไม่ดีค่อยทุบทิ้งเดี๋ยวเราต้องขยายกองทัพเพิ่มด้วยนะฮะเพื่อรอรับข้าศึกที่จะมาตีอเล็กซานเดรียคืนครับหรือว่าเอาจากตรงนี้ไปเลยนะต้องระวังตรงนั้นด้วยฮะออกไปไม่ได้ไม่รู้มันจะมาตีตอนไหนมันก็ต้องเพิ่มที่อเล็กซานเดรียนี่แหละลีดเดอร์ตรงนี้กษัตริย์เอาไปนำทัพมันจะเสี่ยงเดชหรือเปล่าแต่คนนี้เป็นนักการเมืองPolitical influence คนไหนนะวะหน้าตามันไม่เหมือนกันนะฮะเซกเว่ย์ ไดนาสตี้ แคนดิเดต ยูนิตเอ็กซ์เพเรนต์ สายอาณาจักรนี้น่าจะเหมาะกว่าแล้วนะ My Lord เกรดขึ้นมาแล้วก็ฝึกกองทัพเพิ่มอีกหน่อย Join our ranks. Are you ready to serve? At your command. นี่ปลดล็อกกันตั้งเจ้าเมืองนะฮะเป็น6คนแล้วด้วยแต่เรามี5ตรงนี้ก็ใส่นโยบายเพิ่มเศรษฐกิจไปก่อนนะฮะต้องการเงินเพิ่มนะฮะบาลานซ์ซอฟต์พาวเวอร์ยังแค่ 46% อยู่ฮะคนนี้หาคู่ไปด้วยมันต้องมายึดอเล็กซานเดรียคืนแน่นอนนะครับตอนนี้เมืองสำคัญด้วยน่าจะรวมกองกันที่เยรูซาเล็มหรือไม่ก็อะควาบ้าตรงนี้แน่นอนฮะก็พวกนี้ก็พังทิ้งไปด้วยแล้วก็คอนเวิร์ตเมืองด้วยเป็นแบบคริสเตียนความสกปรกยังบวก4อยู่นะฮะต้องสร้างนี้ก่อนแล้วก็ระบบชลประทานด้วย อาหารน่าจะโอเคอยู่ฮะ ส่วนที่เมืองหลวงก็ยังเหลือช่องหรือเปล่าไม่มีแล้วตอนนี้น่าจะเพิ่มอาหารไปได้นะสร้างเป็นออกสเตรนตอนนี้เพิ่มเวล350นะแล้วก็อาหาร90ด้วยแต่ว่าเพิ่มความสุขกับปลุก2ลด Public Order 3ด้วยครับ
แต่ Public Order น่าจะมาชดเชยด้วยอันนี้ได้นะหรือไม่ก็อันนี้ก็ได้โอเคงั้นก็ส่วนความสะอาดก็มาอัปเกรดระบบชลประทานได้ฮะอัปเกรดไปก่อนนะเงินหมดเกลี้ยงแล้วก็เดี๋ยวต้องมาอัพมาสร้างเอเจนต์นักบวชกันด้วยนะใช้1,100พอยึดครบ6 เมืองมันก็เป็นคิงดอมเต็มตัวฮะสามารถตั้งเจ้าเมืองได้6คนเดี๋ยวที่เหลือเราต้องจะตั้งเป็นประเทศสหราชละมั้งตรงนี้มาเอาเมืองไว้ด้วยฮะระหว่างที่มันไม่ได้ป้องกันนะฮะไปดูเลยดีกว่าครับกำลังป้องกันเมืองก็ไม่มีอุ้ยรายได้ติดลบอีกแล้วงั้นกองทัพก็น่าจะได้แค่นี้นะตอนนี้อัปเกรดอะไรเพิ่มเศรษฐกิจไปอีกหน่อยหรือพัฒนาเป็นโบสถ์อันนี้ดีกว่าไอคอนเมเกอร์อาหารเราน่าจะไหวอยู่ครับต่อนะส่วนเมืองนั้นน่าจะสร้างเป็นประเทศสหราชดูหน่อยครับว่ามันจะสร้างได้หรือเปล่าYou're... ยังไม่เห็นยกทัพมานะยังก็เอาเมืองนี้ไว้ก่อนครับจู่อ่ะเสียเยอะกว่าตอนเข้าตีอเล็กซานเดรียอีกนะฮะเราสร้างตรงนี้เป็นยังปลดปล่อยเป็นเมืองขึ้นไม่ได้มั้งในเมืองนี้ก็ทำลายทิ้งให้หมดครับจริงๆน่าจะรูทอย่างนี้ก็พอนะเอ้าทำไมเมืองโน้นบ้างล่ะเนี่ยมาสร้างเสริมเศรษฐกิจไอ้เหี้ยอาร์ติซานนะน่าจะได้บทกองนี้น่าจะนี่รูตีไปก่อนเลยได้หรือเปล่าตอนที่มันยังมีน้อยๆนะฮะปล่อยไว้อีกเทิร์นนี่มันขึ้นมาเพิ่มอีกหลายกองเลยครับอีกหลายหน่วยนะมันเราเอาชนะยากready for battle to your duties man ส่วนเมืองนี้ก็ปล่อยทิ้งไปก่อนนะฮะยกทัพกลับมาที่อเล็กซานเดรียโอเคก็สำหรับการเล่นในเกม Total War Attila นะกับมอด Medieval Kingdomแล้วก็เล่นเป็นอาณาจักรเซกเว่นะฮะอาณาจักรเซกเว่บริเวณเอธิโอเปียปัจจุบันครับอาณาจักรคริสเตียนในแอฟริกากับการเข้าร่วมสงครามครูเสดนะครับตอนนี้เรายึดดินแดนในอียิปต์ใต้1 2 3
4-5 เมืองนะฮะอาณาจักรเราก็มี6เมืองด้วยกันครับพื้นที่ฝั่งแอฟริกาทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนต่อไปเนี่ยจะต้านทานการโต้กลับของศัตรูได้หรือเปล่านะครับมันน่าจะมาเยอะแน่นอนนะเริ่มรวบรวมไพร่พลแล้วด้วยส่วนของเรานี่ยังมีแค่ทัพเดียวฮะที่เป็นทัพหลักโอเคไว้มาต่อกันนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ